แล้วท่านจะให้ถามต่อไหมฮะไอ้เรื่องกฎๆอะไรที่แบบไม่ให้เราแบบคิดเองอะไรแบบนี้ได้ครับวันนี้ไม่มานะปกติผมไปไหนจะมีมาสักคน2คนมาตามถ่ายอยู่วันนี้เรตติ้งตกนะมีสิทธิ์ปกติจะมีสัก3ใช่ไหมมันเขาเห็นหัวข้อมันดูงงๆนะมันดูงงๆไงมันไม่น่าจะเกี่ยวไงคุณจะลากไปทำไมอ่ะพี่เดี๋ยวขอโทษนะพี่ลาบแกก็ตั้งยาวว่าความจริงใหม่เมื่อประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนมันแทบจะเป็นเรียงความแล้วนะฮะมันอีกนิดนึงจะเป็นบทความแล้วนะคือผมคิดอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรากลับวิธีคิดนี่ผมยกตัวอย่างนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็คุยกับภาคเอกชนมาหลายปีเนี่ยผมก็เคยเตือนเขาเสมอนะอย่างที่อาจารย์เสรีพุฒิพูดบางทีไปเจอเขาบอกเนี่ยเขาอยากได้กฎหมายจังเขาจะได้อย่างนั้นเขาจะได้อย่างนี้ผมจะเตือนเขาเสมอว่าคุณแน่ใจนะพอคุณได้กฎหมายแล้วผมคุณจะต้องมานั่งบ่นกับผมว่าไอ้กฎหมายเนี่ยทำให้คุณทำอะไรไม่ได้สักอย่างนะครับคุณจะมานั่งบ่นกับผมว่ากระทรวงมันไปออกกฎกระทรวงอะไรก็ไม่รู้นะครับคุณก็จะมานั่งบ่นกับผมว่าไอ้กฎหมายนี่มันใช้มา10ปีแล้วนะมันไม่แก้เนี่ยจะทำยังไงผมคิดว่าหลายเรื่องเราต้องกลับนะครับแล้วจริงระบบกฎหมายก็ต้องปรับก็คือว่าเราไปคิดว่าโลกมันจะหยุดอยู่กับที่หรือไปเปลี่ยนแปลงช้าต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยมันต้องให้หมดอายุในตัวของมันเองนะครับหรือบางอย่างต้องตั้งเปลี่ยนกลับข้อสันนิษฐานซะว่าคุณทำได้นะครับไม่ใช่ต้องรอให้กฎหมายว่าคุณทำได้คุณทำเองคุณทำได้แล้วกฎหมายอาจจะมีวิธีการที่จะมารองรับทีหลังอย่างนี้เป็นต้นมันถึงจะเปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็วได้ครับขอเช็คเรตติ้งเวกอัพคอร์นะฮะใครเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะยกมือให้ดูหน่อยฮะหนีเจ้านายมาฟังสัมมนานะฮะเอาขอมาใช่ไหมฮะใครไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นฟรีแลนซ์ฮะโอ้โหนี่เราใครมีลูกแล้วก็มีหลานแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ฮะใครมีสามีแล้วก่อนดีกว่าเอาทีละขั้นกันเพราะถ้ายังไม่มีสามีมีลูกไม่ได้นะฮะโอเคใครมีสามีแล้วบ้างไม่กล้ายกนะอันนี้เรื่องใหญ่นะครับอันนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าอาชีพหลักนักการเมืองเนี่ยคือไปงานแต่งงานนะผมไปงานแต่งงานมาในรอบ 3-4 ปีหลังเนี่ยนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยไม่มีต่ำกว่า30แล้วก็ขยับเข้าใกล้40ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บางคู่ประกาศเลยว่าจะไม่มีลูกเหตุผลก็คือว่าไม่สามารถในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยสุภาพสตรีไม่มีความมั่นใจว่าถ้ามีลูกแล้วจะสามารถดูแลภาระครอบครัวควบคู่ไปกับการมีความก้าวหน้าทางอาชีพของตนเองได้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐจะต้องเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องของความมั่นใจเกี่ยวกับสวัสดิการของการเลี้ยงดูเด็กของอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งถ้าพูดเรื่องนโยบายก็อีกยาวอ่ะแต่นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าผมมองแล้วเนี่ยยังไงก็จูงใจให้คนมีลูกค่อนข้างยากยุคนี้นะครับผมไม่รู้สิงคโปร์จะทำได้ไหมนะครับแต่เรากับสิงคโปร์ขณะนี้ก็คือว่าไม่มีลูกกันมีน้อยมากในอาเซียนใน2ประเทศนี้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราหนีเรื่องแรงงานต่างด้าวไม่พ้นครับเอ๊ะทีนี้คุณอภิเศษเพิ่งวางไมค์ฮะถือไว้หน่อยครับกำลังสนุกกำลังเข้าใจเข้าเก็บเวลาเราพูดรัฐเนี่ยผมก็เห็นในพวกทำเนียบรัฐบาลแล้วมีไอ้ต้นปาล์ม2ต้นลอยมาอยู่หรือผมไม่เชื่อผมว่าคุณเห็นหน้าคนผมก็เลยถามว่าแหมชี้ชวนกันจังเลยผมเลยถามว่าเอ๊ะเวลารัฐเราเห็นทำเนียบรัฐบาลหรือเห็นสภาเนี่ยทีนี้ผมจะย้อนกลับมาว่าถ้ารัฐอย่างนู้นอย่างนี้มันดูไกลตัวถ้าพูดถึงกลับมาที่คนแล้วนักการเมืองไทยจริงๆเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมฮะอย่างน้อยก็ในพรรคประชาธิปัตย์เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไหมผมว่ามีทั้งที่เห็นและไม่เห็นครับนะฮะมีทั้งที่อยากให้เปลี่ยนและไม่อยากเปลี่ยนนะครับเพราะอย่าลืมว่าในโครงสร้างที่เรามาบ่นกันอยู่หรือว่าสภาพความเป็นจริงที่เราบ่นกันอยู่ว่ามันมีคนที่ยึดติดแบบเก่าๆเนี่ยแล้วมันเสียหายต่อส่วนรวมเนี่ยในขณะที่มันเสียหายกับส่วนรวมเนี่ยมันก็สร้างอำนาจฐานะความร่ำรวยให้กับคนกลุ่มหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนบางกลุ่มที่ไม่ต้องการให้ประเทศไทยเปลี่ยนเหมือนกันเพราะการเปลี่ยนเนี่ยมันลดสถานะของเขานะครับเพราะฉะนั้นถามผมนักการเมืองรวมๆเนี่ยผมตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าผมเชื่อว่ามันมีนักการเมืองจำนวนไม่น้อยนะครับที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าถามผมว่าเป็นส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยผมอาจจะบอกว่าเป็นส่วนน้อยเพราะว่าผมคิดว่าการเมืองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพาเราไปไกลจากประเด็นปัญหานโยบายสาธารณะเยอะมากนะครับแล้วก็บางคนก็คิดว่าคือบางคนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องทางเทคนิคนะฮะเป็นเรื่องราชการที่จะกำหนดแนวทางอันนี้ซึ่งไม่ใช่และบางคนก็คิดแต่ว่ามันเป็นเรื่องการตลาด
เนื้อหาสาระของสิ่งที่ทำไม่เป็นไรถ้าเกิดสามารถทำให้คนชื่นชอบสามารถสนับสนุนก็ไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นมันมีคนส่วนน้อยแต่ผมถึงบอกว่านักการเมืองเนี่ยเราสถาปนาตัวเองเป็นนักการเมืองไม่ได้นะครับยกเว้นในภาวะแบบนี้นะฮะแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยถ้าเรากลับไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนักการเมืองมาจากสังคมสังคมต้องเป็นคนตัวเป็นคนกำหนดเองว่าต้องการนักการเมืองแบบไหนจะใหม่เก่าไม่ว่านะครับแต่ว่าต้องเป็นตัวชี้ถ้าเราสามารถทำให้การเมืองมันกลับมาสู่เรื่องประเด็นนโยบายสาธารณะจริงๆนะครับแล้วก็เราจริงจังกับเรื่องแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นตัวบีบนักการเมืองให้เปลี่ยนเองนะครับถ้าเกิดเราปล่อยให้นักการเมืองไม่ต้องทำอะไรนะครับคือเราไม่ไปพาดพิงคนนะทำอย่างที่เคยทำกันมาเนี่ยมันก็เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดนักการเมืองเข้ามาสู่เวทีการเมืองถูกบีบถูกถามแบบถูกถามบนเวทีแบบนี้ว่าคุณจะเอายังไงกับเรื่องเนี่ยการขาดแคลนแรงงานคุณจะเอายังไงกับการที่คนจำนวนมากไม่มีสวัสดิการนะนั่นแหละครับมันจะทำให้การเมืองเปลี่ยนมันไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญหรืออยู่ที่อะไรหรอกครับแล้วจากนักการเมืองที่ควรจะเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นำประเทศนำสังคมไปสู่อนาคตทำไมวันนี้ทำกันอีท่าไหนนักการเมืองกลายเป็นปัญหาของประเทศนี้แล้วเขาพยายามที่จะบอนไซนักการเมืองอยู่ครับมันสองคำถามนะครับคือคำถามแรกเนี่ยผมต้องบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วถ้าไปดูทั่วโลกเนี่ยจะเห็นว่าอาชีพนักการเมืองก็ไม่สู้จะเป็นที่นิยมหรอกของสังคมไหนเลยนะครับประเทศไทยนี่เราก็แข่งกับตำรวจมาตลอดนะครับว่า เป็นอาชีพที่คนชื่นชมน้อยที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ไม่แปลกนะครับเพราะอะไรครับผมไม่ได้โทษสื่อนะแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติว่าคนรับรู้การเมืองคือเรื่องอำนาจผลประโยชน์นะครับแล้วก็เรื่องทุจริตเรื่องอะไรต่างๆนะครับเวลาคนทำดีก็เป็นข่าวบ้างแต่มันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องยอมรับนักการเมืองก็ถูกตรวจสอบสูงมากนะครับทำอะไรผิดทำอะไรต่างก็ถูกนำเสนอออกมาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ถามว่าทำไมตอนนี้ที่เขาเมื่อกี้คุณใช้คำว่าอะไรเข้ามาบอนไซรู้สึกว่านักการเมืองเป็นปัญหาฉะนั้นต้องเอาไปอยู่ในที่ที่สงบหน่อยคือการเมืองเนี่ยมันเป็นตัวสร้างปัญหาและเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาของประเทศนะฮะจากเรื่องการทุจริตนำมาสู่เรื่องความขัดแย้งนำมาสู่เรื่องปัญหาการไม่เคารพกฎหมายกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องแก้ที่ระบบนะครับผมไม่คิดหรอกครับว่าคนที่เข้ามาการเมืองในประเทศไหนก็ตามในโลกเนี่ยจะดีกว่ากันหรือเลวกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยระบบเอาเขาอยู่หรือเปล่านะครับคือที่ทำกันอยู่ทุกวันเนี้ยอยากจะปฏิรูปอยากจะเขียนกติกาเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณก็ไม่มีทางเขียนยังไงให้คนเลวเป็นคนดีได้แต่ว่าถ้าคุณทำระบบให้ดีเนี่ยคนที่เลวเนี่ยต้องไม่กล้าทำเลวแล้วก็ต้องถูกบีบให้ทำดีถ้ามาอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ในสาธารณะนะครับแต่เรื่องนี้มันก็จะโทษการเมืองฝ่ายเดียวไม่ได้ค่านิยมในสังคมของเราอีกหลายอย่างที่อันตรายนะครับระบบอุปถัมภ์ความเป็นพวกการไม่แยกแยะหมวกว่าทำหน้าที่อะไรอย่างไรซึ่งอันนี้สิ่งที่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวมากอีกอย่างก็คือบรรดาหลักสูตรต่างๆขณะนี้ที่เปิดให้คนทั้งภาครัฐภาคเอกชนกระบวนการยุติธรรมไปเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับจะยิ่งทำให้ระบบอุปถัมภ์ในประเทศเนี่ยเลวร้ายลงไปอีกนะครับซึ่งผมก็เสนอคสช.ไปแล้วนะเสนอว่าอะไรฮะว่าให้เลิกให้หมดแล้วจะเหลือใครอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาสนใจหรือเปล่าว่าแต่ท่านเรียนรุ่นไหนฮะผมไม่เรียนเลยโอ้ทุกหลักสูตรไม่เรียนวปอวรอคือผมไม่ขัดข้องนะคือวปอเนี่ยบังเอิญเขามีมานานแล้วนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยมันเกินไปแล้วต้องบอกเลยว่าผมกล้าท้าเลยว่าคนที่ไปเรียนกี่คนที่อยากได้ความรู้กับกี่คนที่อยากไปเรียนเพื่อเอาพวกนะครับเอากันให้ชัดนะครับแล้วผมก็จะไม่ขัดข้องถ้าในสังคมเนี่ยเราสามารถแยกแยะได้นะครับทุกวันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติมีตำแหน่งไหนว่างนะครับถ้าเรามีส่วนมีอิทธิพลมาแล้วคนนี้นะรุ่นเดียวกันคนดีนะครับ ถ้าทำผิดช่วยกันหน่อยนะรุ่นเดียวกันคือถ้ามันไม่มีอย่างนี้ผมก็ไม่ขัดข้องจะเรียนก็เรียนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปเรียนเพื่อมีเครือข่ายมีพวกอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันอันตรายนะครับแล้วมันก็ยิ่งขัดแย้งกับกระแสของความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เราอยากจะเห็นอาจารย์เสรีพูดขอแถมหน่อยได้ไหมครับหยิบไมค์หน่อยได้ไหมครับเ
ื่อกี้คุยเรื่องนักการเมืองจริงๆคุยเรื่องภาครัฐผมบอกเห็นทำเนียบรัฐบาลท่านอดีตนายกก็บอกคุณเห็นคนแน่นอนเห็นนักการเมืองผมถามประเด็นไว้แล้วพี่นกยังไม่ยอมตอบว่าเอ๊ะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเวลานักการเมืองเขาจะทำอะไรบางทีเขาไม่ได้คิดเองนะนักเศรษฐศาสตร์เป็นคนคิดให้แล้วมันมีเนติบริกรช่วงหลังแล้วช่วงหลังก็มีเศรษฐศาสตร์บริการด้วยเศรษฐศาสตร์บริการได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดไปบ้างไหมในประเทศนี้หรือว่าก็ยังมีวิธีคิดแบบแผนเดิมแล้วก็เป็นคนกำหนดนโยบายแล้วก็บอกให้เราทำเหมือนเดิมถ้าวิธีคิดไม่เปลี่ยนประเทศจะเปลี่ยนยังไงครับผมว่าในความเป็นจริงนักเศรษฐศาสตร์บทบาทไม่ได้มากเหมือนที่คุณนิโยคิดนะฮะไม่ยามจะยกย่องเลยเนี่ยจริงๆคือถ้าดูเนี่ยหลายเรื่องอันนึงที่ผมว่ามันสะท้อนเนี่ยคือถ้าถามว่าที่มาของนโยบายหลายอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยได้มาจากการวิเคราะห์มันไม่มาจากข้อมูลมันมาจากเหมือนมีโจทย์อยู่ในใจที่อยากทำแล้วค่อยมาหาไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือข้อมูลเนี่ยมาซัพพอร์ตมาแบ็กเอาทีหลังอะแต่มันไม่ได้มาจากการไตร่ตรองคือเราเองเนี่ยมันไม่มีมันจะเรียกว่าอะไรไม่มี culture ถ้ายกตัวอย่างผมไม่บอกอเมริกามันดีหมดนะแต่ว่าอย่างอเมริกาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีพวกติ้งแทงต่างๆใช่ไหมฮะซึ่งมันก็ชัดเจนนะติ้งแทงอันนี้อยู่กับใกล้เคียงกับไอ้พรรคนี้ใช่ไหมพรรคเดโมแครตอีกอันอยู่กับพรรครีพับลิกันอะไรเงี้ยแล้วเหมือนมันเถียงกันด้วยไอเดียผมว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมแล้วก็โอเคใครเข้ารัฐบาลไหนมันเข้ามีอำนาจก็ไอ้ติ้งแท้งนี้ก็จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นแต่บ้านเรามันไม่มีcultureอย่างนั้นนะฮะคือมันไม่ค่อยถกกันด้วยไอเดียอะไรเลยผมมองว่าคือจะไปชี้บอกว่าไอ้ที่มันปัญหาสารพัดที่มันมาคือไม่ได้บอกว่านักเศรษฐศาสตร์มันดีนะแต่หมายความว่ามันไม่ได้บทบาทมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเอางี้ดีกว่าแล้วบทบาทของติ้งแท้งเมืองไทยเป็นยังไงแล้วมันควรจะปรับไปตามความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะก็เป็นหนึ่งยูนิตหนึ่งสถาบันที่ควรจะนำความเปลี่ยนแปลงแต่ดูเหมือนจะพูดซ้ำๆงงๆนะช่วงหลังติงแปงฮะมันลงแปงกันไปหมดฮะโอ้ยนี่ถ้าคุยยาวคือบ้านเราเนี่ยจริงๆบทบาทของระบบวิชาการมันก็ไม่ได้เล่นอย่างที่มันควรนะฮะเหตุผลหลักๆก็เพราะว่าเนี่ยเงินเดือนอาจารย์ไม่พอก็เลยต้องไปวิ่งทำงานคอนซัลท์งานวิชาการก็ไม่ได้แล้วไอ้งานที่เป็นคุณภาพเชิง policy ก็ไม่ค่อยได้นะฮะแล้วอีกอย่างมันไม่เห็นไอ้บ้านเราไอ้เรื่องจะเรียกว่าติ้งแท้งเรื่องวิชาการนักเศรษฐศาสตร์อะไรที่มันขาดมากเนี่ยซึ่งมันก็เป็นวัฒนธรรมของไทยนะคือ culture ของการแบบคล้ายกับเรียกว่าสอบทานคือเมืองไทยเนี่ยจะเอานักเศรษฐศาสตร์เนี่ยขึ้นไปบนเวทีอะไรของผมแล้วออกทีวีเนี่ยสามารถพูดอะไรก็ได้แล้วก็คนก็จะแบบครับพยักหน้ายิ้มยิ้มแต่ว่าที่อื่นเนี่ยนะคือแบบไม่ใช่ทุกที่นะแต่แบบหลายที่อ่ะคนที่เป็นพิธีกรเนี่ยถ้าพูดอะไรบ้าๆมาเนี่ยเขาสวนไปเลยถูกไหมหรือนักเศรษฐศาสตร์คนอื่นก็ต้องมาลุมถล่มอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านเราโดย culture โดยอะไรเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันทำให้ไอ้เหมือนกับไอ้อะไรนะของมันเหมือน QC มันไม่เกิดขึ้นเท่าที่มันควรเลยแต่จริงๆไอ้ปรากฏการณ์นี่ผมว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องเศรษฐศาสตร์มันเป็นหลายเรื่องด้วยกันไอ้ culture ของแบบอย่าไปเพราะที่ถามเนี่ยเดี๋ยววันที่4ไปเจอกันอีกนะฮะงานประชาชาติธุรกิจเนี่ยแล้วก็เอานักเศรษฐศาสตร์หนุ่มคีโอ1คนหนุ่มแอลเมนอะไรอาจจะสัก 2-3 คนเรียนกันน่ะไปดูหนังสือประชาชาตินะแล้วเดี๋ยวก็จะมาถามนักเศรษฐศาสตร์ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเป็นอย่างไรแล้วนักเศรษฐศาสตร์ก็พร้อมที่จะตอบทันทีตกลงไอ้ตัวเลขเวลาบอก 3% 4% 5% ผมควรจะเชื่อนักเศรษฐศาสตร์ไหมฮะเพราะมันเปลี่ยนหัวปีต้นปีท้ายปีมันเก็บข้อมูลกันทันเลยฮะไอ้คำถามที่จะถามผมในคำถามที่ไร้สาระที่สุดเนี่ยคือเรื่องว่าเนี่ยไอ้เศรษฐกิจปีหน้าจะโตอะไรเท่าไหร่มันไม่มีใครรู้หรอกจริงๆแล้วก็แต่ว่าเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เจอไมค์ก็ต้องพูดอะไรออกมาแล้วจริงๆปีนี้โตกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้คือเจอบ่อยมากจริงๆแล้วจริงๆถ้าถามว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเก่งเรื่องการคาดการเรื่องฟอร์คาสต์คำตอบก็คือไม่มันมีโค้ดอันนึงผมชอบมากนักเศรษฐศาสตร์อันที่เคยพูดก็ตายไปแล้วชื่อกาลเบรดจอห์นเคนเนธกาลเบรดก็พูดบอกว่า there are two kinds of forecasters those who don't know and those who don't know they don't know คือมันมีแค่อีสองประเภทเนี่ยผมอย่างน้อยผมรู้ว่าผมไม่รู้ผมก็เลยไม่พยายามพูดเยอะไอ้เรื่องตัวเลขคาดการอะไรเงี้ยเราอย่าไปคิดว่าไอ้เรื่องคาดการนี่เป็นเรื่องที่นักเศรษฐศาสตร์มันเหมาะถามว่านักเศรษฐศาสตร์มันเหมาะกับอะไรจริงๆนักเศรษฐศาสตร์มันเหมาะกับอย่างศึกษาเรื่องนโยบายอย่างเงี้ยข้อดีข้อเสียของนโยบายอะไรต่างๆเอาข้อมูลไปประกอบพวกนี้มันเป็นบทบาทที่มันพึงควรเล่นแสดงว่าเราควรจะเชื่อนักเศรษฐศาสตร์ให้น้อยลงสักนิดนึงใช่ไหมฮะเพื่อชีวิตเราจะดีขึ้นสักหน่อยนึงจริงๆปัญหาหลายเรื่องนะในคือผมเองเนี่ยคิดว่าปัญหาที่เจอกันเนี่ยในบ้านเมืองเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกที่มันเป็นปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาเศรษฐกิจแล้วมันมีมุมเฉพาะเศรษฐกิจปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมันมีหลายมิติด้วยกันเลยการที่จะเอามุมของเฉพาะ
สาขาหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์หรือสาขาอะไรมาจับเนี่ยยังไงเนี่ยมันไม่ผิดไอ้มุมที่เหมาะที่สุดก็คือมุมที่มันมองจากหลายด้านด้วยกันอันเนี้ยผมว่าสำคัญอีกอันนึงที่ผมว่าปัญหามันกลับมาไอ้เรื่องที่เราเคยคุยกันเรื่องบทบาทของภาครัฐอะไรเนี่ยคือไอ้ mentality ของนักเศรษฐศาสตร์อันหนึ่งเนี่ยคือชอบจะคิดเหมือนกับว่าเอาแบบเนี่ยผู้เชี่ยวชาญมาแล้วก็แบบคิดโซลูชันที่มันดีแล้วก็ไปจัดการซึ่งอันเนี้ยมันเหมือนมันท็อปดาวน์มากแล้วมันไม่เหมาะกับสภาวะปัจจุบันในโลกเพราะว่าอย่างที่เราเขียนเรียนคุยกันนะโลกอะไรมันเปลี่ยนไปสารพัดไม่มีทางหรอกที่ใครเนี่ยมันจะรู้ดีได้หมดนะฮะเลยยิ่งวันเนี่ยอย่างที่จะปรับเรื่องมุมมองหรือทัศนคติเนี่ยคือทำยังไงเนี่ยที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่จะเอื้ออำนวยต่อการที่จะให้การคิดต่างๆมันขึ้นมาจากข้างล่างมากขึ้นให้มีผลนะฮะไอ้ตัวอย่างที่ผมอยากจะมักจะชอบพูดเนี่ยคือถ้าเราลองนึกภาพนะฮะอย่างบ้านเรากรุงเทพเนี่ยมีปัญหารถติดถามว่าโซลูชันที่มันเหมาะมากกับปัญหารถติดที่เราใช้กันคืออะไรวินมอเตอร์ไซค์รถตู้ถามว่าไอ้ความคิดตรงนี้มันมาจากไหนมันมาจากภูมิปัญญาของประชาชนมันมาจากคนที่เห็นว่ามันมีปัญหาวิธีแก้ไขก็คือมีมอเตอร์ไซค์มาตอบโจทย์ประชาชนใช่ไหมฮะมาจากภูมิปัญญาประชาชนถามว่าเรามองดูสิของที่มาจากภูมิปัญญาของรัฐบาลท้องถิ่นกทม.คืออะไรป้ายแท็กซี่อัจฉริยะอย่างเงี้ยมันตัวสะท้อนว่าหลายอย่างเนี่ยคุณอย่าไปหวังเลยว่ามันจะมีคนเทวดาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทที่จากเบื้องบนที่จะมาคิดโซลูชันให้ไม่สิ่งที่เหมาะสมเนี่ยก็คือใช้เนี่ยจากจะเรียกว่าจากเนี่ยมาร์เก็ตจากอะไรประชาชนเนี่ยมาแล้วเลยอันเนี้ยผมว่าถ้ากลับมานะคือบีแฟนนักเศรษฐศาสตร์มันเหมือนถูกล้างสมองว่าให้แบบไปคิดเหมือนกับเป็นเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพิร์ทมาคิดโพลิซีให้ดีแล้วก็ไปซึ่งจริงๆในความปฏิบัติมันไม่ค่อยเวิร์กละบุญทักษ์นักเศรษฐศาสตร์ก็สัมภาษณ์มาพอสมควรแล้วก็สารภาพมาพอสมควรรวมกันแบงค์จริงๆเป็นยังไงนายแบงค์ก็คิดอะไรก็คุยเลยกันฮะจริงๆผมว่ามันไปสเตอริโอไทป์นายแบงค์มันไม่ได้มันก็เป็นประชาชนคนหนึ่งสิ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญก็คือเราตระหนักเรายอมรับกันว่าความคาดหวังให้ภาครัฐบาลเป็นคนมาทำทุกอย่างมันไม่ได้จริงๆมันควรจะกลับข้างอีกข้างหนึ่งรัฐบาลควรแค่ทำหน้าที่เป็นแค่ regulators เรื่อง operations ควรจะให้เอกชนเป็นคนทำหมดนะครับเพราะสิ่งที่เราเห็นอยู่ชัดๆง่ายๆก็คือเมื่อปี1990ตอนที่ผมกลับมาจากต่างประเทศใหม่ๆเนี่ยจะขอโทรศัพท์ใช้เงิน 80,000 บาทนะครับเพราะองค์การโทรศัพท์เป็นคนทำพอเรา prioritize ออกมาตอนนี้โทรศัพท์ทุกคนจะขอกี่เบอร์ก็ได้นะครับพาสปอร์ตพอเราให้เอกชนทำวันเดียวได้นะครับจากสมัยก่อนเป็นเดือนต้องใช้เส้นอีกเพราะฉะนั้นในมุมมองจริงๆก็คือรัฐควรจะเป็นแค่ regulators เป็นคนที่ provide a direction แล้วก็ prioritize เอกชนทำหมดประเด็นเดียวของปัญหาของเอกชนก็คือว่าเอกชนไทยเนี่ยยังมีเซนส์ของ communities ไม่เพียงพอเราจะทำเพียงเพื่อให้เรากำไรคนเดียวไม่ได้ถ้าเราอยู่ภาคธนาคารสิ่งที่เราทำไม่ใช่เพียงแค่ให้แบงก์กำไรสิ่งที่ต้องทำก็คือทำยังไงให้ระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันมีการพัฒนาดีขึ้นสังเกตไหมครับที่ใน5ธีมที่ออกมาเนี่ยมันเป็นเซนส์ว่าเราไม่ได้ขอแต่มันเป็นเซนส์ว่าเราจะทำเพื่อให้ระบบธนาคารพาณิชย์ดีขึ้นเราจะทำเพื่อให้ระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยเป็น real supporting sectors ให้กับ economy และ the whole regions ได้ไอ้เซนส์ตัวเนี้ยของเมืองไทยยังไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นคำเพื่อให้เอกชนเนี่ยมันไม่พอเอกชนจะต้องมีเซนส์ของ community ด้วยหรือตลอดของ SME จริงๆในความเชื่อผมเนี่ยตอนนี้บริษัทใหญ่เองเนี่ยเขาก็เริ่มมีเซนส์ของ community ของเขาก็คือ supply chain ของเขาซึ่งถ้าเขาดูแลSupply Chain ซึ่งเป็น SME ให้ดีพัฒนาให้เขามีประสิทธิภาพมีความก้าวหน้าขึ้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ The Whole Supply Chain เข้มแข็งขึ้นนะครับเป็นวิธีการดูแลที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นตลอดลงไปจนถึงเรื่องของประชาธิปไตยคือถ้าความรู้สึกว่าทุกคนมีหน้าที่ต่อ community ต่อสังคมเนี่ยมันยังอ่อนแออยู่เนี่ยระบบประชาธิปไตยก็ยังต้องเรียนรู้กันอีกยาวอาจจะไปถึงชาติหน้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเคิร์สของเป็นคำสาปของประเทศไทยนะครับประเทศไทยคือในน้ำมีปลาในนามีข้าวคื
อากาศมันร้อนทั้งปีไม่ต้องแพลนมันการอยู่ร่วมกันของคอมมูนิตี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้มันรอดหรือมันตายในประเทศที่หนาวมากถ้าเขาไม่มีเซนส์ของคอมมูนิตี้เนี่ยเขามีโอกาสที่จะตายได้นะครับแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเรามองในแง่ดีนะครับผมว่าเราพัฒนามาพอสมควร อย่างเช่นอย่างน้อยก็คือสมาคมต่างๆผมสังเกตผมก็อยู่ในประธานสมาคมธนาคารก็เห็นหอการค้าแล้วก็สภาอุตสาหกรรมเดิมทีหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยรวมตัวกันเพื่ออย่างเดียวเลยรวมตัวกันเพื่ออะไรฮะเพื่อต่อรองกับราชการจริงไหมครับตอนนี้เซนส์คือที่ผมสัมผัสมาก็คือเขาก็มีเซนส์นะครับว่าเขาจำเป็นที่ต้องสร้างสิ่งที่คืนกับให้กับที่มันเกิดขึ้นมาได้ไอ้เซนส์นี่มันเกิดขึ้นไม่ได้ปกติในแบงค์ไม่ค่อยแคร์สังคมนะว่ากันโทษจริงๆนะนั่นไม่จริงเป็นสิ่งที่ไม่จริงนะครับมันเป็นเซนส์ที่ในอดีตระบบมันอาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นคอมเพทิชันที่สมบูรณ์มันเป็นออลิโกโพลีอยู่การที่ไม่ได้มองในตัวลูกค้าถึงเป็นสิ่งที่เกิดแต่ผมว่ามันเปลี่ยนไปหลังวิกฤตเศรษฐกิจหลังวิกฤตเศรษฐกิจ97มันเปลี่ยนไปในระดับหนึ่งก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ97เนี่ยแบงค์จะไม่มองในเรื่องของลูกค้าเพราะว่าพูดถึงอะไรต้องเข้าใจลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเดินเข้ามาต้องไหว้สวยๆไปนั่นก็ไม่ได้เงินกู้ใช่ไหมครับพอหลังวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยลูกค้าที่เดินเข้ามาแล้วไหว้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเข้าแบงค์อย่าไหว้นะฮะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ดีก็คือลูกค้าที่ไม่มาที่แบงค์เราต้องไปหาเขาดังนั้นเราต้องไปเขาเข้าความเข้าใจลูกค้าก็มีเพิ่มขึ้นแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ to be fair มันจะไปเอาถือว่าแบงค์น่าจะเป็นอันดับ3ครับมีนักการเมืองแบงค์แล้วก็ตำรวจมันก็ไม่แฟร์นะครับคือผมว่าทุกคนมันก็มีเซนซี่ว่าอยากจะคืนกับให้กับคอมมูนิตี้แล้วในสุดผมว่าตอนนี้เนี่ยจากที่พวกเราผมก็เชื่อพวกเราในห้องนี้เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปเราเริ่มมีการเปลี่ยนไปนะครับเซนซ์ของคอมมูนิตี้ของพวกเราเนี่ยมีมากขึ้นอาจจะการสื่อสารที่มันมีเพิ่มขึ้นนะครับคือคนไทยเนี่ยมันก็มีข้อเสียแล้วก็มีข้อดีของมันในข้อเสียที่ไม่มีวินัยในข้อเสียต่างๆที่พูดเราก็มีข้อดีที่เราสามารถที่จะ build on ได้ okay. ซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ความเชื่อว่าเราจะต้องคืนกลับให้ชุมชนให้สังคมให้อุตสาหกรรมที่เราอยู่เราต้องสร้างมันดีขึ้นเนี่ยมันเริ่มปลุกเริ่มเติบโตขึ้นโดยเฉพาะที่ผมเซนส์คือในรุ่นเจเนอเรชันใหม่นะครับแล้วถ้าถามว่าถ้าอย่างที่ท่านนายกถามท่านนายกพิเศษถามว่าลูกใครไม่ยอมทำองค์กรใหญ่ผมก็ยกมือคนหนึ่งลูกผมก็ไม่ยอมทำในองค์กรใหญ่แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็ทำสตาร์ทอัพนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือสตาร์ทอัพเนี่ยมัน powerful มากผมดูเขาทำงานผมว่าผมทำงานหนักมากผมทำงานอาทิตย์วันละ12-14ชั่วโมงก็ทำงาน24ชั่วโมงดังนั้นคอนเซปต์ในสุดที่ผมจะมองก็คือระบบแบงค์เพื่อให้เซิร์ฟลูกค้าได้ดีเนี่ยในแอปพลิเคชันต่างๆที่มันจะพัฒนาขึ้นมาเร็วมากเลยเนี่ยแบงค์พัฒนาได้ระดับเดียวสิ่งหนึ่งที่แบงค์ในสุดต้องทำคือทำอีโคซิสเต็มเพื่อให้บริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยสามารถเข้ามาเชื่อมกับแบงค์ได้เพราะ cultures เนี่ยขององค์กรใหญ่กับ culture ของสตาร์ทอัพเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงโจทย์ที่ยากสุดในสุดของแบงค์เนี่ยคือเรื่องปิดสาขาเนี่ยผมว่ามันเกิดแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาที่หนักปัญหาที่หนักที่สุดก็คือปัญหาคือโครงสร้างของวิธีการทำงานเนี่ยระบบปัจจุบันในทำงานของแบงค์เนี่ยมันเป็นหรือระบบในองค์กรใหญ่ๆยังเป็นเรียกว่าอนาล็อกไม่ได้เป็นดิจิทัลหมายถึงว่าเวลามีเรื่องเงินหนึ่งจะเกิดขึ้นจะทำอะไรก็อย่างก็จะเรียก10ฝ่ายมาประชุม10ฝ่ายก็จะส่งเด็กมาประชุมนะครับประชุมเสร็จ2ชั่วโมงไม่มีข้อสรุปกลับไปหาหัวหน้าสองกลับไปกลับมา3ครั้งนะครับเริ่มมีข้อสรุปหัวหน้าคนนึงเปลี่ยนก็วนอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือระบบอนาล็อกมันดิจิตอลจะเป็นไงครับระบบดิจิตอลคือเหมือนบิตดิจิตอลคือบิตแต่ละตัวเนี่ยนะมันมีข้อมูลของมันและมันรู้ว่ามันต้องไปรวมกับบิตไหนที่ไหนเพราะเวลาเราถ่ายภาพมันออกมาเป็นสัก20ล้านบิตนะครับ
แล้วก็ถามว่าคุณมีโย20ล้านบิตแล้วผมส่งไปเอาไปให้อัปปพลเนี่ยมันไปในช่องทางต่างๆกันแต่มันไปรวมกันที่กล้องของอัปปพลครับเป็นภาพของคุณปิญโยได้ในลักษณะการทำงานขององค์กรในสุดก็เริ่มไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาจารย์ก็คือมันไม่ต้องมาประชุมเป็นฝ่ายก็คือคนที่มีดิสซิพลิน10อย่างตั้งแต่ IT product channel ต่างๆมันทำงานร่วมกันในห้องเดียวกันไม่มีตำแหน่งไม่มีโพสิชันไม่มีผอ.ไม่มีรองผอ.แล้วก็คัมอัพวิธีโซลูชันแล้วก็มีออโทริตี้ที่แม็กไปเลยนั่นคือสิ่งที่ผมเริ่มไพลอตเพราะฉะนั้นพอมันเริ่มทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแอปพลิเคชันบนโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยซึ่งในอดีตเนี่ย1ไซเคิลใช้เวลาประมาณ1ปีเนี่ยตอนนี้ใช้เวลาประมาณ1เดือนเองครับแล้วนี่มันจะในสุดมันไม่ใช่แค่ IT มันจะกระจายไประบบการทำงานในรูปแบบใหม่และอันนั้นน่ะจะเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดซึ่งผมคิดว่าคนปรับไม่ได้จะปรับได้ยากมากแบงค์ถึงแม้ถึงจะปรับได้ดีสุดเนี่ยก็ได้แค่ระดับที่ทำให้อีโคซิสเต็มเนี่ยสามารถรองรับให้พวกไอ้นิวสตาร์ทอัพเนี่ยสามารถเชื่อมเข้ามานั่นคือคอนเซ็ปต์ที่ผมมองไปไกลๆชาตินี้นะอันนี้เรื่องชาตินี้ครับอันนี้ชาตินี้แล้วก็อันนี้ปัญหาคืออันนี้เป็นชาตินี้แล้วก็เร็วด้วยทีนี้ถ้ามันเป็นชาตินี้แล้วก็เร็วด้วยฉะนั้นพนักงานแบงค์ที่ปรับตัวไม่ทันกับสาขาแบงค์เพราะว่าลูกค้าที่ดีจะไม่ไปสาขาแบงค์ใช่ไหมฮะแล้วอย่างที่ท่านนายกวิสิทธิ์ถามแล้วสาขาแบงค์จะเอาไปทำอะไรกับพนักงานจะเอาไปทำอะไรฮะจริงๆอันนี้ไม่น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ก็คือจริงๆถ้าเราเป็นคน เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นอยู่แล้วคนที่ resist การเปลี่ยนแปลงจะรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยแต่จริงๆเป็นสิ่งที่อันตรายสุดถ้าเราเป็นคน initiate การเปลี่ยนแปลงเป็นคน lead การเปลี่ยนแปลงเองผมว่า over time เนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนคนต่างๆไปทำในสิ่งที่เขาเหมาะสมและเขาถนัดความกลัวว่าเราจะทำไงกับคนพนักงานผมว่าเรากลัวแทนเขาเขาบอกเขาไม่กลัวครับนะครับเพราะกลัวแต่ไม่กล้าบอกมากกว่าจริงๆเพราะ turnover ปัจจุบันมันอยู่ประมาณ 20% อยู่แล้ว turnover ก็มันอยู่ประมาณ 20% พนักงานสาขา turnover 20% ต่อปีนะครับนั่นคือสาเหตุที่จริงๆแล้วเขาเองเนี่ยงานที่สาขาเป็น stepping stone ประเด็นใหญ่ก็คือว่าเราจะ lead คนส่วนใหญ่ให้เป็นระบบ digital economy digital economy ไม่ใช่ในสุดไม่ใช่แค่ว่าบอกว่าเราใช้เทคโนโลยีไม่ใช่การใช้ชีวิตของเราการทำงานมันเปลี่ยนเป็นแบบดิจิทัลคือแต่ละคนจะต้องรู้ว่าตัวเองสร้าง value อะไรแล้ว value ที่ตัวเองจะสร้างมันจะสร้างให้เกิดได้เต็มที่จะต้องไปประสานกับคนที่เหลืออีกยังไงครับไม่ใช่เป็นอนาล็อกอนาล็อกในอดีตก็คือเป็นระบบอุปถัมภ์อนาล็อกคือระบบอุปถัมภ์ต้องอยู่พวกเดียวกันพวกนักการเมืองพวกเอลด้วยกันนะครับซึ่งมันจะเริ่มเปลี่ยนไป